สวัสดีครับมาดูมาร์เก็ตอนาลิซิสประจำวันจันทร์ที่18กรกฎาคม2022กันสำหรับยูโรนะครับก็อย่างที่เราคาดการเอาไว้เราสงสัยว่ามันจะเป็น Fail Breakdown Pattern นะครับซึ่งถ้าเป็น Fail Breakdown Pattern จริงตลาดต้องไม่เบรกกลับลงมาใต้ Initial Support ของวันศุกร์นะครับแล้วถ้าเป็น Fail Breakdown Pattern Target ก็คือที่ขอบบนของ Balancing Areaนะครับเพราะฉะนั้นตลาดเพย์ออฟมาตามที่เราคาดการเป๊ะนั่นคือมันเป็นเฟลเบรกดาวน์แพทเทิร์นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เฟลเบรกดาวน์แพทเทิร์นจบแล้วเพราะราคานั้นขึ้นมาถึงขอบบนของบาลานซิ่งแล้วซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่นะครับตลาดยังคงติดอยู่ในบาลานซิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดลี่ยังคงเป็นบาลานซ์อยู่และวีคลี่ก็ยังคงเป็นวันทำเฟรมิ่งดาวน์อยู่เพราะฉะนั้น area สำคัญนะครับใน 2-3 วันนี้ก็คือที่ balancing area high initial resistance zone ของวันนี้นั่นเองนะครับที่01071ถึง01215ตามใดที่ยังติดอยู่ใต้ initial resistance zone หรือแม้พยายามที่จะเบรกแต่โฮอยู่เหนือนี้ไม่ได้กลับเข้ามาใน balance daily ก็ยังคงเป็น balance อยู่แล้ว short term bias ก็ยังคงเป็น neutral ต่อไปนะครับแต่ในทางตรงข้ามถ้าหากว่าสามารถเบรกได้ขึ้นเป็นเหนือ Initial Resistance Zone จะเท่ากับเกิดเหตุการณ์2อย่างนะครับนั่นก็คือมันจะเบรกออกจาก Balancing Area กลายเป็น Balancing Breakout Pattern ซึ่งตราบใดที่ยังโฮอยู่เหนือ Area Breakout ก็คือขอบบนของ Balancing มีสิทธิ์สูงมากที่ราคานั้นจะขึ้นไปแล้วขึ้นไป Test Area Weeklyซึ่ง last week high นะครับอยู่ที่01834นั่นหมายความว่าไม่เพียงแค่จาก balancing จะกลายเป็น one time firming up ใน daily แต่มันมีสิทธิ์ด้วยถ้าสามารถเบรกได้ว่าเราอาจจะจบ weekly one time firming down กลับไปเป็น balance อย่างเต็มรูปแบบนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่01071ถึง01215เป็น area ที่สำคัญตราบใดที่ยังไม่เบรกขึ้นไปเหนือ area นี้ตลาดจะ balancing ต่อไปแต่ถ้าสามารถเบรกแล้ว hold ได้มีสิทธิ์สูงที่จะ expand เลนขึ้นสู่ upside ใน short term นะครับนี่คือ euro สำหรับพาราล่าสถานการณ์คล้ายๆกันนะครับเพราะเราสงสัยว่ามันจะเป็น fail breakdown pattern เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นพยายามเบรกกลับลงมาแล้วแต่กลับลงมาไม่ได้เจอ buyer กลับเข้ามา active ซึ่งเมื่อวันศุกร์เราบอกไว้ว่าถ้าเป็น fail breakdown pattern target แรกมีสิทธิ์สูงมากที่จะขึ้นไปถึง initial resistance zone นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นราคาขึ้นไปถึงไม่เพียงแค่นั้นยังเบรกขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคาดการว่า fail breakdown pattern จะยังไม่จบอย่างน้อยที่สุด fail breakdown pattern นี้ควรจะขึ้นไปถึง initial resistance zone ของวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามที่ราคายังโฮอยู่เหนือ pre-market support 18406ถึง18484มีสิทธิ์สูงมากที่จะเบรก pre-market resistance ขึ้นไปสู่ target ต่อไปก็คือที่ initial resistance zone 19515ถึง19668หรืออาจจะขึ้นไปสูงกว่านั้นก็ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นพาราล่ายังน่าจะเทรดอยู่ใน fail breakdown patternนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่า daily จะเป็น balance แต่ด้วยความเข้าใจที่ว่า fail breakdown pattern เป็น bullish pattern เพราะฉะนั้นการเทรด long size ถือว่า make sense มากกว่าในระยะเวลาสั้นนี้นะครับโอเคนี่คือพาราล่าทองคำนะครับเมื่อวันศุกร์เราเห็นว่าตลาดนั้นลงไปแล้วเจอ buyer ที่ initial support พอดีเป๊ะนะครับจากนั้นเป็นต้นมาราคา pullback กลับขึ้นด้านบนแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับมาสู่วันนี้เนี่ย daily เรายังคงเป็น one time framing down อยู่และด้วยความจริงที่ว่ามันเป็น one time framing down ทั้ง3 time frame เพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดก็ตามที่ทองคำนั้นยังโฮอยู่ใต้ initial resistance zone หรือว่า area balancing breakdown seller ยังคง control market อยู่แล้วก็ยังมีสิทธิ์ที่เราจะเห็น seller กลับเข้ามา active อยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าทองคำนั้นสามารถเบรกกลับขึ้นไปแล้วโฮอยู่เหนือ Initial Resistance Zone ของวันนี้ได้ 1720.75
ถึง 1723.27 ซึ่งเป็น Area Balancing Breakdown นั่นเองสถานการณ์จะเปลี่ยนนะครับใน Short Term Daily จะกลับไปเป็น Balance แล้วเราอาจจะเห็น Fail Breakdown Pattern ด้วยสำหรับทองคำนะครับแต่เงื่อนไขก็มีอยู่ว่าต้องเบรกขึ้นไปให้ได้หนึ่ง Initial Zone ถ้ายังติดอยู่ใต้นี้ Seller ยัง Control Market อยู่สำหรับทองคำสำหรับ Bitcoin นะครับเราตั้งข้อสงสัยเอาไว้ตั้งแต่วันศุกร์ว่าปฏิกิริยาในการเทส HVN ผลออกมาเป็นยังไงมันจะช่วยเซต Intraday Bias ให้เรานะครับหรือว่า Short Term Bias ให้เราแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับตั้งแต่วันศุกร์มันเบรกขึ้นมามันกลับลงไปเทส HVN พอดีเป๊ะกลับลงไปใต้ HVN ไม่ได้ Buyer กลับเข้ามา Active เพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเราเห็นว่าใน Short Term Buyer Control Market อยู่นะครับนั่นหมายความว่าถ้ายังโฮอยู่เหนือ HVN ยังโฮอยู่เหนือ Support Zone 20224ถึง20600มีสิทธิ์สูงที่ตลาดนั้นจะขึ้นไปถึง Balancing Area Highนะครับโดย area ที่เป็น balance high เริ่มต้นตั้งแต่ resistance zone 22134ถึง22490ขึ้นไปจนถึง22937ถึง23299นะครับซึ่งยังไงก็แล้วแต่ถ้าราคาไม่สามารถ break ออกจาก balancing ใหญ่อันนี้ได้ที่นี่จะกลายเป็น good trade location ของ seller นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ market analysis ประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ